เยอะมากครับมาชมกองมือเพื่อนำไปดีครับน้ำหนักเป็นไงบ้างก็น้ำหนักก็ทำก็น้ำหนักช่วงที่หยุดไปก็น้ำหนักก็ขึ้นไปพอสมควรแล้วก็ไปนี้ก็ลดเหนื่อยพอสมควรแล้วก็ผลการชกมาก็ชกไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ขอโทษแฟนมวยที่คอยเชียร์ติดตามเลยนะครับก็ครั้งหน้าก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นไฟนี้มันรู้สึกแบบเหนื่อยมากครับชกไม่ได้แบบที่ตั้งใจเอาไว้ครับคิดว่าเกมการชกมันเข้าร่องเข้ารอยเราช่วงยกไหนยังไงก็มันก็คิดได้ทำได้แค่ช่วงยกแรกครับยกสองยกสามมันก็เริ่มเหนื่อยเกิดครับชกไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครับจังหวะที่เราได้นับเขาเนี่ยลูกนั้นสอกสั้นใช่ไหมก็สอกสั้นครับสอกแรกหรือสอกสองสอกแรกครับสอกแรกเลยครับตอนนั้นมั่นใจแล้วใช่ไหมว่ามั่นใจคิดว่าเขาจะไม่ลุกแล้วก็พยายามลุ้นๆอยู่ว่าไม่ให้เขาลุกครับเขาก็ลุกขึ้นมาได้ครับก็พอลุกขึ้นมาได้เราความมั่นใจเราก็ยังก็ยังอยู่ครับแต่ก็รู้สึกเสียใจอยู่นิดๆครับว่ามันเรานับเขาไม่ได้นะครับคือตั้งใจเลยคือตั้งใจน็อกเลยใช่ไหมตั้งใจน็อกเลยครับโอ้ไปนี่ตั้งใจน็อกเลยเพื่อตัดปัญหาเรื่องคะแนนเนาะก็ชนะแล้วนี่ก็หมายอนาคตอะไรยังไงบ้างครับไปพีเอสเนี่ยก็หมายก็อยากจะแข่งไม่รอบ RWF รุ่น140ปอนด์ครับคือเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้ครับตอนนี้ได้เข้าไปเข้ามาในสังกัดของ RWF แล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป้าหมายอยู่ที่แชมป์140ครับคือซีรีส์ครับถึงตอนนี้อยากจะบอกกับแฟนมวยยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเชียร์คอยติดตามคอยซัพพอร์ตมาตลอดครับก็ไฟนี้ก็ขอโทษด้วยครับที่ชกผลการชกออกมาไม่ดีครับก็ไฟหน้าก็จะเก็บไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองครับอย่างน้อยๆไฟนี้ก็ได้รู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองมันอยู่ตรงไหนแล้วครับไฟหน้าก็จะทำให้มันดีที่สุดครับอันเบียร์กับมวยไทย5ยกนี่เรามวยไทย5ยกเราต้องพักก่อนได้หรือว่ายังไงก็ท่านก็ชกได้ทุกรายการครับไม่ได้รายการมวยไทยมีไหมว่าอยากจะเจอใครก็ในใจก็ไม่มีครับเลยคนไทยก็ขอแค่ได้จับได้ไปตลอดครับพี่กัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าชกดีที่สุด140 141ชกดีที่สุดครับพี่กัด140 141ปอนด์นะอายุอะไรครับอายุปีนี้ก็เข้า30แล้วครับ30ยังไม่เยอะนะครับโอกาสชกมวยได้อีกนานฮะโอเคครับผมดีด้วยครับตอนนี้นะครับผม